แล้วกำลังจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราจะควบคุมคันเร่งได้อย่างไรโอเคสวัสดีครับวันนี้พบกับหลุยโมโตไลฟ์ฟันแค่บิดชีวิตก็สนุกแล้ววันนี้เรามาอยู่ในช่วง MRF Basic The Series นะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดยโมโตไลฟ์ฟันแค่บิดชีวิตก็สนุก จะทำเองสนับสนุนตัวเองครับคือวันนี้เรากำลังจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราจะควบคุมคันเร่งได้อย่างไรถ้าเราควบคุมคันเร่งไม่ดีใช่ไหมก็มีโอกาสที่เราจะกระตกอย่างเงี้ยในขณะที่เราเข้าโค้งได้และส่งผลเสียในขณะที่เราขับขี่ค่อนข้างที่จะมากเลยครับแล้วก็มีน้องหลายคนที่เป็นแบบว่าชอบกระตกและตัวลอยล้มนั้นทันทีเพราะว่ายังควบคุมคันเร่งไม่ดีครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการควบคุมคันเร่งกันนะครับซึ่งไอการทักษะควบคุมคันเร่งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าถ้าเราบิดผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะดังนั้นเราจะฝึกกับเจ้าคันเร่งนี้ได้อย่างไรครับผมก็เลยตั้งกลวยมาแล้วครับคือการสลาล่มนั่นเองหรือสลาลมผมกำลังคิดอยู่ว่ามันเรียกยังไงแต่มันก็สองสามนี่แหละสำหรับในการฝึกขี่สลาล่มเนี่ยคือการฝึกเดินคันเร่งครับในจังหวะช่วงแรกๆตรงเนี้ยเราจะไม่ขี่เร็วมากครับแต่ใช้เป็นการเปิดและปิดคันเร่งให้เป็นจังหวะไอ้ที่จังหวะเนี้ยเอ้ยเราควรจะเปิดหรือควรจะปิดแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเออตรงนี้คือการสะบัดตัวเนี่ยสะบัดตัวไปโดยที่คันเร่งยังค้างอยู่และนี่คือสิ่งที่เราจะควรทำกันครับนี่ฮะป๊าบประมาณนี้อันนี้คือแบบคร่าวๆครับเดี๋ยวเราลองดูแบบพื้นฐานที่เราควรจะฝึกกันนะฮะสำหรับในตอนจังหวะตรงช่วงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูฮะว่าเขาเปิดปิดคันเร่งยังไงหนึ่งสำหรับในกรณีถ้าจังหวะเปิดปิดคันเร่งใช่ไหมฮะถ้าเป็นตรงนี้คือจังหวะปิดตรงนี้คือจังหวะเปิดปาร์ตปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดแค่นี้แหละฮะแค่เราต้องเดินคันเร่งอย่างเงี้ยให้มันสมูทตลอดตลอดคือการเปิดคันเร่งอย่างเงี้ยเอาแค่ให้รอบเครื่องมันมีก็ถือว่าใช้ได้ละครับไม่ต้องเปิดหนักถึงขั้นร้อยเพราะว่าถ้าเปิดหนักมีโอกาสแฉล้มได้ครับดังนั้นเราลองแบบแค่ถอนแล้วก็เปิดไปว่าปาร์ตถอนเปิดไปว่าปาร์ตถอนเปิดเบาๆป้าถอนเปิดเบาๆแค่นี้ฝึกอย่างนี้ให้ได้ครับก็ถือว่าใช้ได้ละเดี๋ยวเราลองทำกันดูอีกรอบนะฮะไอ้ที่ตรงนี้ฮะถอนโอ้เปิดคันเร่งป้าถอน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 เปิดคันเร่งประมาณนี้แหละฮะถ้าสำหรับไอ้กรณีเรื่องตรงนี้คือการฝึกใช้คันเร่งนะฮะซึ่งมันมีผลดีมากๆถ้าเราสามารถควบคุมได้อย่างดีก็จะเป็นการควบคุมรถได้ดีเยี่ยมด้วยเช่นกันถ้าหากมาถึงอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เราเริ่มเปิดปิดคันเร่งแม่นแล้วมันจะมีการใช้ตัวเข้าช่วยครับอันนี้ก็สำหรับนิ่งๆประมาณนี้ครับสำหรับการสลาล่องโอเคฮะคลิปนี้ก็เป็นการแค่แนะนำเบื้องต้นสำหรับการสลาล่องถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องโมโตไลฟ์ฟันด้วยครับแค่บิดชีวิตก็สนุกสำหรับใครที่เป็นแบบว่าสนใจที่จะลองศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย รับสอนขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นการขับขี่ปรับพื้นฐานในการขับขี่เสริมทักษะในการขับขี่ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพียงแค่คลิกเลย